คิมเบอร์รี่ปัดเชิดใส่แม่แมทแจงผู้จัดการลาออกไปเรียนต่อไม่ทราบสาเหตุอันฟอลโล่ไอจีรับเชื่อใจอ้นไม่แขวะแมทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวจ้าวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวฮอตประเด็นเด็ดของสาวคิมเบอร์รี่มาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันจ้ากลายเป็นที่จับตามองสำหรับประเด็นดราม่าระหว่างนางเอกสาวสวยหน้าแบ๊วอย่างสาวคิมเบอร์รี่กับอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่เขาเมากันให้แซดเลยล่ะค่ะว่าสาวคิมเนี่ยมีปัญหากับอดีตผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่นุ่มจนถึงขั้นต้องลาออกส่วนอีกฝ่ายก็อันฟอลโล่อินสตาแกรมสาวคิมงานนี้เนี่ยเจ้าตัวเลยถูกจับตามองว่าจบกันแบบไม่สวยกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวคิมที่งานเซ็นทรัลบิวตี้แกลเลอรี่พรีเซนต์ซัมเมอร์สไตล์วอยาจเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยประเด็นในเรื่องนี้ให้ฟังค่ะว่าพี่นุ่มผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยขอลาออกไปเพื่อเรียนต่อจ้ายืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันอย่างแน่นอนส่วนที่อีกฝ่ายอันฟอลโล่อินสตาแกรมนั้นเนี่ยตนเองไม่ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวณตอนนี้เนี่ยมีพี่สาวคอยช่วยดูแลเรื่องคิวงานให้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างกระทันหันมากส่วนที่มีข่าวแว่วๆมาว่าผู้จัดการซุปตาคนเก่งอย่างพี่เอสุภชัยเนี่ยจะมาดูแลสาวคิมนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับพี่เอในเรื่องนี้จ้าด้านประเด็นเกาเหลากับนางเอกสาวมั่นอย่างสาวแมทพิรณีหลังจากมีข่าวว่าแม่ของสาวแมทเนี่ยขอถ่ายรูปกับสาวคิมแต่กลับถูกเชิดใส่เจ้าตัวบอกว่าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะถ้ามาขอถ่ายรูปเนี่ยตนเองก็ถ่ายให้อยู่แล้วไม่มีการเคลียร์กันนอกกล้องกับสาวแมทและกรณีที่สาวอ้นศรีพันธ์พูดแขวะในทำนองพาดพิงถึงสาวแมทนั้นเนี่ยสาวคิมบอกว่าสาวอ้นไม่ได้หมายถึงสาวแมทอย่างแน่นอนจ้ารับว่าเชื่อใจอีกฝ่ายเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวคิมเบอร์รี่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะคิมพูดจากใจจริงๆเลยนะคะของคิมคือคิมไม่มีปัญหาอะไรกับพี่เขาเลยค่ะอินรักแล้วก็เคารพเหมือนเดิมค่ะก็คือคิมไม่ได้อยู่กับเพื่อการคนเก่าคนแรกนะคะก็มีพี่คนนี้มาอยู่ช่วงระหว่างที่อยู่กับเพื่อการคนเก่าเขาก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่เป็นผู้ช่วยค่ะก็คือไม่ได้เป็นผู้จัดการแล้วคิมไม่มีผู้จัดการแล้วค่ะก็จะเป็นพี่ที่ช่องช่วยดูงานให้คือบอกตรงๆเลยคือเขาเดินมาแล้วก็เขามาขอออกเพราะว่าเขาจะไปเรียนจะไปศึกษาเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็เลยโอเคก็ไม่ได้ห้ามอะไรค่ะก็ไปเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเนี่ยก็พอคิมเห็นค่ะคิมก็งงเหมือนกันนะคะอันนี้คิมไม่ทราบจริงๆเลยนะแต่ว่าถ้าพูดจากใจของคิมจริงๆเลยอ่ะคิมไม่มีปัญหากับพี่เขาเลยค่ะแล้วก็ตอนที่คุยกันตอนที่เคลียร์กันเรื่องที่ว่าเขาจะขอลาออกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะเขาก็คงจะมีเหตุผลของเขาที่เขาแบบ unfollow อันนี้ก็ไม่ทราบอันนี้ต้องถามพี่เขาเองไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าในวงการนี้มันก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราสองคนจะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องปรับจูนกันนะคะแต่ณวันหนึ่งที่เขาแบบเขาก็ทำเต็มที่ของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตั้งแต่ที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันเราก็ให้ใจเขาเหมือนเขาเป็นพี่สาวของเราค่ะแล้วก็พอเขาจะออกก็ไปเรียนคิมก็ว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็ตอนนี้เป็นเจนนี่ค่ะพี่สาวคิมก็จะช่วยดูคิวไว้เพราะว่าทุกอย่างมันก็กระทันหันมากเลยค่ะก็เลยต้องมาช่วยกันเอาทุกอย่างให้มันลงล็อกอะไรกับพี่เอเนี่ยคือพี่เอเขาขายโฆษณาให้อยู่แล้วมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเจนนี่ค่ะที่มาช่วยดูให้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ยังเป็นคิวที่ค้างๆกันอยู่ก็เลยต้องมานั่งเคลียร์กันค่ะอันนี้ก็เท่าที่คุยกับพี่อ้นพ่อคิมก็สนิทกับพี่อ้นพี่อ้นก็เป็นเหมือนพี่สาวคิมค่ะก็พี่อ้นบอกว่าไม่ได้วงอะไรแล้วก็พี่อ้นเขาก็เป็นคนที่ชอบลงอะไรคุมๆแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่มันบังเอิญมาเป็นคิมกับพี่แอนเขาก็เลยตีโพยตีพายแล้วก็จับโยงกันเอาเองแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่แมทไม่เกี่ยวอะไรกับนักแสดงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่คุยกับพี่อ้นนะคะไม่มีทางค่ะถ้ามาขอก็ถ่ายอยู่แล้วค่ะไปเชิดใส่ผู้ใหญ่ได้ยังไงไม่มีอะไรต้องเคลียร์เพราะว่านี่คือทุกอย่างคือแล้วเราอยู่ในยุคที่ทุกคนชอบมโนกันนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่ามันเราอยู่นิ่งๆอ่ะดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ายังไงวันนึงความจริงมันก็ปรากฏเองค่ะว่าคนคนนี้เป็นยังไงก็ไม่ได้อะไรได้คุยต่อเอาเป็นว่าสาวคิมเบอร์รี่ของเราเนี่ยก็ออกมาเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าสาเหตุที่ผู้จัดการส่วนตัวลาออกไปนั้นเนี่ยเป็นเพราะไปเรียนต่อค่ะเอาเป็นว่าเจ้าตัวยืนยันว่างานนี้เนี่ยจบกันแบบสวยๆจ้าส่วนประเด็นเชื่อใส่แม่ของสาวแมทเนี่ยสาวคิมเบอร์รี่บอกว่าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนจ้า
สวัสดีค่ะส้มซ่ากลับมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะแต่วันนี้เนี่ยส้มซ่าไม่ได้มาเมามอยดาราคนไหนหรอกนะคะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเฟซบุ๊กที่น่ารักทุกคนได้รับทราบค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์และช่อง INTV เนี่ยมีข่าวมาบอกจ้างานนี้เนี่ยเตรียมแจกของรางวัลฟรีสำหรับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กทุกคนส่วนกฎกติกาจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเร็วๆดีเนี่ยส้มซ่าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนจ้าขอบอกว่างานนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะอุ๊